เออสามารถถามได้นะจะได้เป็นประโยชน์แก่ทางขอโอกาสพระคุณเจ้าเจ้าค่ะในการอบรมครั้งนี้นะคะมีครั้งหนึ่งผู้พูดเนี่ยค่ะได้กล่าวกับผู้เข้าอบรมไว้ว่าให้ศึกษาในส่วนเรื่องของศีลแล้วก็ในเรื่องของศรัทธาในการอบรมครั้งนี้ก่อนแล้วสิ่งที่ท่านปฏิบัติมาเนี่ยถ้าต้องการถือไว้ปฏิบัติต่อก็ให้พิจารณาเอาหรือแม้นข้อปฏิบัติเดิมที่มีอยู่เมื่อได้สิ่งใหม่อันได้แก่ศีลศรัทธาที่เข้าใจถูกต้องแล้วเนี่ยสามารถจะนำไปเป็นตัวที่จะช่วยนำข้อปฏิบัติเก่าของเขาเนี่ยให้ดำเนินไปได้ดีได้รวดเร็วได้ถูกต้องสิ่งที่ลูกกล่าวไปบอกพวกเขาเนี่ยถูกหรือมีสิ่งใดควรเสนอแนะชี้นำกราบขอโอกาสพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะแล้วก็เป็นการให้ข้อมูลที่เพื่อให้วิจัยพิจารณาเนี่ยเพราะในคำสอนของพระศาสดาเนี่ยเหตุผลชัดเจนที่เราจะต้องเดินนี่ประเด็นอยู่ที่ว่าก็ยังคุยกับทางผู้พิพากษาว่าตัวท่านเองก็วิ่งมาเยอะเนี่ยวิ่งมาเยอะก็เลยมีความรู้สึกว่าบางคราวเราข้อมูลเรายังไม่ค่อยแข็งแรงแต่เรารีบอยากจะเข้าไปในห้องปฏิบัติเนาะเข้าใจว่าการหลีกเล่นเป็นเรื่องที่ดีไม่ดีนะอย่าไปปฏิเสธเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าหากเข้าไปบนฐานที่ไม่มีข้อมูลเนี่ยนะบนฐานข้อมูลกลายเป็นว่ากลายเป็นอยากจะเร็วมันกลายเป็นจะช้ามากขึ้นเพราะการที่เราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดเนี่ยมันจะเป็นการไปเสพสิ่งนั้นบางคราวมันจะกลายเป็นทิฏฐิแล้วเป็นสำคัญว่าทิฏฐิหรือมานะกลายเป็นสิ่งที่ถูกขึ้นมาตรงนั้นนะฉะนั้นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายมาในยุคปัจจุบันนี้สิ่งที่เราต้องจะเงี่ยโสดฟังก็คือคำสอนของพระศาสดานะเรามีพระศาสดาเป็นไปในเบื้องหน้าถ้าหากว่าเอามากล่าวคำพูดไหนที่ไม่เป็นไปคำสอนเราท่านทั้งหลายอย่าเชื่อแต่ถ้ากล่าวเป็นไปกับคำสอนท่านจึงควรถือไปใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะถ้าหากว่าเอามาไปนำสิ่งที่กล่าวผิดมากล่าวเอามาก็ทำลายตัวเองด้วยเซ็นเซอร์มาก็ต้องระมัดระวังตลอดไอ้เรื่องตรงนี้ฉะนั้นจะต้องทุกคนต้องรักตัวเองเอามาก็ต้องรักตัวเองเอามาจึงพูดตลอดว่าตนเองไม่ปรารถนาเป็นผู้นำทางการปฏิบัติแต่ขอเป็นเพียงแค่เป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันสอบถามซึ่งกันและกันอย่างนี้ได้ถ้าจะให้ไปยืนอยู่บนแนวหน้าพาเดินเนี่ยมาไม่อาจเอื้อมไม่อาจเอื้อมจะไปยืนอยู่ในฐานะอย่างนั้นเพราะว่าในชั้นของคำสอนของพระศาสดาเนี่ยนะในความคิดของปุถุชนเนี่ยคิดจนหัวแตกก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ใช่ไหมไม่สามารถจะเข้าถึงได้ฉะนั้นสิ่งต่างๆนี้ก็ต้องประมาณตนเองให้อย่าลืมตัวนี่สำคัญไม่ใช่ว่าพอได้รับการยอมรับนับถือนิดหน่อยก็ลืมตัวสถาปนาตัวอันนี้เป็นอันตรายมากอันนี้อันตรายมากและจะทำให้ตนเองนั้นตกคูคลองไปที่สุดจริงๆความเจ็บปวดคือใครประกาศเป็นผู้นำเนี่ยนะแปลว่าถ้านำถูกก็ดีไปนะอย่านำคนเข้าป่าเข้ารกอย่าลืมนะว่าถ้ามาให้คำผิดให้คำสอนที่ผิดหนึ่งคำสองคำหรือหนึ่งประโยคสองประโยคไปนี่นะแล้วพวกเราเอาไปปฏิบัติแล้วมันก็ผิดด้วยกรรมที่พวกเราทำนั้นอามามีส่วนได้ทั้งหมดเพราะอามาเป็นคนบอกให้ทำไงเหมือนอามาบอกให้เราไปฆ่ากรรมที่เราฆ่าอามาต้องได้รับส่วนด้วยอามาบอกให้ไปรักกรรมที่โยมไปรักขโมยเนี่ยอามาต้องรับส่วนด้วยฉะนั้นอามาจะต้องให้สิ่งที่มั่นใจที่เป็นไปกับคำสอนเท่านั้นถ้าอันไหนที่ไม่มั่นใจอามาต้องบอกว่าตรงนี้ยังไม่เคยเจอไม่เคยเจอจริงไม่จริงถ้าอย่างนี้เนี่ยอามาก็ต้องการเปลื้องตัวเองและพวกเราทั้งหลายก็ต้องการความสบายใจในการปฏิบัติในทุกวันนี้เราพวกเราเหมือนกับพวกชาวกาลามะเนี่ยซึ่งมีคนมาให้คำสอนว่านี่คือคำสอนทั้งนั้นเนี่ยฉะนั้นเราต้องไปดูใ
กาลามสูตรมันจะได้ชัดนะถ้าเอาไปขัดเกลาปฏิบัติเนี่ยถ้าระดับทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลมันไม่เจริญอันนี้แปลว่าผิดทางแน่นอนผิดทางแน่นอนเป็นไปไม่ได้เพราะการปฏิบัติมันจะต้องขัดเกลากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่แล้วมันจะต้องละโลภะโทสะโมหะนี่แล้วมันจะต้องเป็นไปเพื่อความปลอดโปร่งโล่งเบานี่ใช่ไหมเพื่อเป็นไปอิสระจากกิเลสนี่นี่ก็เริ่มจะมองเห็นฉะนั้นที่แม่ชีถามก็คือกรณีที่ให้ข้อมูลอันนั้นเป็นสิ่งที่ในขณะที่ให้ก็ในขณะเดียวกันก็บอกว่าเออก็ต้องตรวจสอบนะตรวจสอบแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะว่าก็วางท่าทีได้ดีแล้วคำสอนถ้าหากไปวางท่าทีไม่ดีเนี่ยนะต่อคำสอนซึ่งเราต้องสำคัญเสมอว่าคำสอนตรงนี้เป็นของพระศาสดาใช่ไหมอริยทรัพย์ทั้งหลายเป็นทรัพย์ของพระศาสดาพวกเราทั้งหลายมาในฐานะเป็นพุทธบริษัทเนี่ยนั้นการที่เราเดินไปตามคำสอนเนี่ยนั้นถ้าหากว่าพวกเราขึ้นมากล่าวว่าธรรมมาก็พร้อมที่จะฟังได้ทำไมจะฟังไม่ได้ถ้าเรากล่าวเป็นไปตามว่าธรรมใช่ไหมแค่มันถ้าแลกเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าทุกคนเข้าใจพระธรรมหรือถ้าไม่เข้าใจอย่างไรก็ตรวจสอบซึ่งกันและกันแล้วก็เอาคำสอนมาเทียบเคียงถ้าบอกเออตรงนี้ไม่ตรงคำสอนก็บอกกันทั้งนี้ดีไหมถ้าอย่างเงี้ยมันจะเดินไปได้คล่องกว่าที่ดีกว่าว่าถ้าเราพูดต้องถูกเนี่ยอันนี้เริ่มแล้วมันเริ่มจะมีปัญหาทางด้านความคิดแล้วนะแปลว่าจะพยายามจะไปกดจิตให้คนอื่นยอมรับเนี่ยอันนี้ไม่ควรทำนะไม่ควรทำท่านเจ้าค่ะขอโอกาสค่ะคำถามที่จะสืบเนื่องกันเลยต้องขอในปัจจุบันนี้ตัวผู้พูดเองหรือแม้แต่ท่านอื่นๆที่ผ่านมาอาจจะเคยประพฤติในแง่ของการเผยแผ่ในสื่อธรรมะซึ่งมันเป็นธรรมะแบบภาษาพระสูตรที่เรียกว่าแกงถั่วนะคะคือมันมีความเห็นแทรกบางครั้งเราก็ไม่ทราบว่าสิ่งในซีดีทั้งหมด10แท็กนั้นเนี่ยมันมีแท็กใดบ้างที่เป็นมิจฉาทิฐิอยากทราบผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เผยแพร่เจ้าค่ะคือถ้าเราให้คำสอนที่ผิดและไม่ตรงเขาเรียกว่าให้ธรรมะที่วิปริตธรรมะที่ให้วิปริตนั้นน่ะท่านวัดผลจากการวิปริตระดับไหนระดับทานระดับศีลหรือระดับภาวนาไอ้ตรงนั้นก็ไปดูผลจากตรงนั้นถ้าเราให้วิปริตระดับทานผลที่ได้รับก็คือระดับทานเนี่ยที่วิปริตถ้าให้ผลในปัจจุบันก็ทำให้เราวิปริตในความเข้าใจหรือหรือเห็นถูกต้องในทานกุศลเป็นต้นเราเนี่ยนะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราก็จะไม่เจอแต่หมู่คณะที่ให้แบบวิปริตที่ไม่ค่อยถูกพระธรรมนั่นเลยแต่ถ้าหากว่าผลนี้ถ้าไม่ยอมถอนเพราะไปหักคำสอนของพระเจ้าเนี่ยถ้ารู้แล้วต้องถอนต้องกล้าที่จะถอนความเห็นที่ไม่ตรงถ้าถอนเนี่ยคิดว่าปลงใจแล้วท่านเจ้าค่ะขอโอกาสค่ะทีการที่เราจะทำให้ผลแห่งกรรมลดลงจางคลายไปตรงนี้ก็คือถ้าในชั้นคำสอนของพระศาสดาเนี่ยถ้ารู้ว่าความเห็นไม่ตรงเนี่ยก็ประกาศหนึ่งประกาศบอกสิ่งที่เราได้เผยแผ่ไปในสิ่งที่เหมือนอามานี่นะอามามีอยู่ครั้งหนึ่งได้เดี๋ยวนึกก่อนนึกไม่ออกตอนช่วงนี้นะอามากล่าวอยู่คำผิดแล้วมีการบันทึกด้วยอามาไม่รู้จะไปกล่าวตอบยังไงนะมีอยู่ครั้งหนึ่งเอามาไปบรรยายที่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกเอามาไปประกาศตรงนั้นเลยคนหลายร้อยคนบอกว่าเนี่ยเอามายังเข้าใจผิดอ๋อนึกออกแล้วเอามาเข้าใจคำว่ากถาสัมมาวาจานะผิดเพราะวิรติมี3ใช่มั้ยกถาสัมมาวาจาเจตนาสัมมาวาจาวิรติสัมมาวาจากถาสัมมาวาจาเป็นการกล่าวดีว่างั้นกล่าวดีก็คือคนพูดทั่วๆไปเนี่ยพูดด้วยจิตเป็นบุญเป็นบาปก็ได้เอามาไปเข้าใจตรงนี้ไงแต่ก่อนซึ่งหาในชั้นของดีกามาเปรียบเทียบไม่ได้
ถ้าอยู่ต่อมาลองไปตรวจสอบดูอุ้ยเราผิดแน่นอนเนี่ยแล้วกล่าวมาอย่างนั้นอยู่สองปีเลยมั้งแต่ก็ไม่รู้กล่าวไปกี่ครั้งอ่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งมานึกได้ตอนเนี้ยเออเราจะเปลื้องตนเองยังไงเนี่ยเอามาก็ไปเปลื้องตนเองที่องค์การพุทธศาสนสภาแห่งโลกเลยว่าที่บันทึกกลับไปบอกว่าอามาเนี่ยเคยเข้าใจผิดมาคำว่ากถาสัมมาวาจาแท้จริงคำว่ากถาสัมมาวาจาเนี่ยเป็นวาจาที่กล่าวดีด้วยมีประโยชน์ด้วยเป็นไปกับเหตุผลของบุญกุศลนั่นเองในขณะนั้นฐานของกถาสัมมาวาจาได้แก่กุศลไม่ใช่อกุศลอย่างเงี้ยถ้าเจตนาสัมมาวาจาท่านขับเน้นตัวเจตนาเป็นประธานที่เป็นไปกับกุศลจิตุบาทที่เป็นปัจจัยแก่การเปล่งการกล่าวออกมาอย่างนี้เป็นต้นตัวหนึ่งขับเน้นตัวกุศลตัวหนึ่งขับเน้นตัวเจตนาถ้าวิรติสัมมาวาจาเอาตัววิรติสัมมาวาจาวิรติที่ไปตัดรอนเวระเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการกล่าวเท็จพูดเพ้อเจ้อขอไปพูดส่อเสียดคำหยาบแล้วก็เพ้อเจ้อฉะนั้นไอตัวไปตัดรอนเวระเจตนาเป็นสภาวธรรมที่ไปตัดรอนได้เมื่อนั่งแท่นอยู่ในใจของท่านผู้ใดแล้วก็ไม่ให้หรือเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการกล่าวเท็จเนี่ยไหลเข้าสู่ในกระแสจิตแล้วก็ไม่เป็นเหตุแห่งการเปล่งกล่าววาจาที่ชั่วออกมาอย่างนี้ก็มาก็ต้องไปเปลื้องตนเองอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมต้องกล้าบอกไหมต้องกล้าเพราะความที่เรานั้นเนี่ยบางมุมเนี่ยถ้าเรารู้ตนต้องประกาศแล้วก็การขอเข้ามาต่อพระรัตนตรัยเราก็ต้องน้อมไหว้บางคำบางการกระทําและบางความคิดที่ไปกระทบสัพพัญญุตญาณของพระศาสดาเพราะข้าพเจ้ากล่าวพระธรรมอาจจะมีพลั้งผือขอพระศาสดาจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นเพื่อการสำรวมระวังในการต่อไปใช่ไหมแล้วก็น้อมทำอย่างนี้อันนี้ก็แปลว่าใจเราไม่น้อมถือดื้อหรือแข็งกระด้างต่อพระธรรมคำสอนของพระศาสดาพร้อมที่จะเปลี่ยนเมื่อเจอสิ่งที่ถูกต้องดีไหมถ้าอย่างเงี้ยเราไม่ได้ตั้งธงชูธงเหมือนมานะนี่เราจะแบกไปทำไมมานะใช่ไหมแบกถ้าลักษณะนี้เขาเรียกเปลื้องตนบางคราวเราอาจจะนึกไม่ออกใช่ไหมเราก็เปลื้องตนของเราทุกวันเราน้อมเปลื้องตนถ้าอย่างนี้ชื่อว่าการได้มีโอกาสเข้าใกล้พระศาสดาก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมถ้างั้นจะยิ่งห่างไหมเราจะห่างพระศาสดาไปกันคนละทางนะเข้านะเข้าไม่รู้ใครเป็นศาสดาแล้วตอนนี้บุญก็น้อยยังจะไปวัดข้อพระพุทธเจ้าอีกโอ้โหคนละเรื่องกันเลยใช่ไหมคนละเรื่องเลยเราเป็นทุกขตะใช่ไหมปัญญาการบูเตปฏิคันหาตัวให้พระพุทธเจ้ารับบรรณาการของคนยากเราเป็นมหาทุกขตะไหมเป็นไม่เป็นเป็นหรือทำไมจึงเป็นมหาทุกขตะเราจะต้องประสบชาติทุกข์อยู่ไหมชราทุกข์ไหมพยาธิทุกข์มรณะทุกข์เนี่ยโอ้เป็นมหาทุกขตะเป็นมหาทุกขตะฉะนั้นเราเป็นคนยากฉะนั้นเวลาจะไปถวายบรรณาการต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยยังขอร้องให้พระศาสดาโปรดทรงรับเครื่องบรรณาการของคนยากคนที่จะต้องตกละกรรมลำบากในอนาคตเถอะถ้าพระศาสดารับครั้งนี้แล้วข้าพเจ้าจะขอพ้นจากความเป็นคนยากไร้ซะดีใช่ไหมเราไม่อยากเป็นแล้วทรมานเนี่ยใช่ไหมคนยากไร้คนลำบากเนี่ยใช่ไหมไม่เอาแล้วฉะนั้นเราต้องการอยากจะเป็นทาสของพระพุทธเจ้าก็ว่าตรงนี้แหละอันนี้ก็แปลว่ายอมไหมยอมตนยอมตนเป็นทาสเข้าใจคำว่าเป็นทาสไหมยอมตนเป็นทาสรับใช้พระศาสดาอยู่ใต้เบื้องพระยุคลบาทพระศาสดาอย่างแท้จริงเนี่ยคนเป็นทาสนี่จะมีกระด้างกระเดืองกระนายไหมไม่มีเลยนะแต่ที่ผ่านมาข้าพเจ้าไปมัวเป็นทาสของตัณหาใช่ไหมตัณหาอยากให้เราทำอะไรทำหมดเจ็บป่วยขนาดไหนก็บอกให้ลุกไปทำงานก็ไปใช่ไหมเป็นทาสที่ซื่อสัตย์กับตัณหามานานแล้วไม่เอาแล้วโอ้ยเจ็บปวดจริงๆเนี่ยตัณหามันใช้เราเนี่ยใช้ยังไม่ปานีปาสายเลยใช่ไหมโอ้ใช้จริงๆใช้บางทีเนี่ยบางทีดูหนังสือจนตาแทบบอดตัณหามันใช้อ่ะดูไปที่จะได้มีจบมีวิชาความรู้ว่างั้นมันหลอกเราเงี้ยทอมปามใหญ่แล้วแปลกมากพอมันใช้เรามันก็หลอกใช่ไหมมันก็หลอกเรา
มันหลอกว่าเนี่ยตอนนี้คุณเป็นพ่อนะตอนนี้คุณเป็นแม่นะตอนนี้คุณยิ่งใหญ่นะตอนนี้คุณเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะตอนนี้คุณมีตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นครูเป็นหมอเป็นพยาบาลบอกหมดเลยแต่เราก็นึกว่าเออเป็นจริงๆที่ไหนกว่าจะรู้ว่าโดนหลอกโอ้ยเยอะแยะเลยนั้นสภาพธรรมเนี่ยที่ทำให้จิตเนี่ยเกิดความไม่เชื่อเพราะกายปาคุณยตาจิตตาปาคุณยตาเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่ป่วยไม่เสียดแทงของจิตและเจตสิกใช่ไหมตอนนี้จิตป่วยจิตป่วยทำยังไงเราจะกำจัดความเจ็บป่วยและความเสียดแทงของจิตได้เพราะก็คือสภาพของกุศลที่เป็นประเภทปาคุณยะปาคุณยะตอนนี้นะเขาบอกว่าสภาพธรรมที่ตรงกันข้ามกับกิเลสมีความไม่เชื่อและความเลื่อมใสต่อพระรัตนตรัยกรรมผลของกรรมเนี่ยอันนั้นเป็นธรรมชาติที่ทำให้จิตป่วยถามว่าหมู่อกุศลธรรมทั้งหลายที่เป็นที่เกิดจากอสัทธยธรรมนะอันนั้นเป็นโรคเป็นความเจ็บป่วยเป็นความเสียดแทงเนาะอกุศลธรรมที่ประกอบไปด้วยอสัทธยถูกเขาเรียกจิตป่วยจิตมีโรคนี่นะจิตป่วยจิตมีโรคก็เพราะว่าจิตนั้นมีโรคคือกิเลสเสียดแทงอยู่ตลอดเวลาก็เลยกลายเป็นผู้ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่สนใจในทานนะในทานในกุศลในศีลกุศลในสมถะภาวนาในวิปัสสนาภาวนาเป็นต้นนั้นจิตเจตสิกของผู้ไม่มีศรัทธาเป็นธรรมที่ฝึกฝนชำนาญคล่องแคล่วจุดในทานกุศลแต่ต่อมาเรามาฝึกใหม่พอสภาพของกุศลจิตเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้เชื่อว่าเรากำลังมาฝึกไหมเนี่ยฝึกให้กุศลจิตนั้นมีความคล่องแคล่วในทานกุศลในศีลกุศลในภาวนากุศลและตอนนี้เริ่มมองเห็นทุกอย่างเป็นทานกุศลได้ยังเห็นทุกอย่างเป็นศีลได้หมดหรือยังเห็นทุกอย่างเป็นสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนายังไม่ได้เรียนเนาะที่จริงเป็นได้ไหมเป็นได้เลยอ่ะฉะนั้นเขาเรียกจิตนั้นคล่องแคล่วแล้วถ้าคล่องแคล่วอย่างนี้แปลว่าจิตไม่ป่วยตอนนี้มีปัญหาไหมจิตเนี่ยมีปัญหามากเลยเรามองแล้วศีลเกิดไม่ได้เนี่ยมีปัญหาแล้วนะใช่ไหมแทนที่จะให้ศีลเกิดได้แล้วเกี่ยวข้องในที่ต่างๆเนี่ยศีลไม่ยอมเกิดคิดยังไงก็ไม่เกิดคิดยังไงก็ไม่เกิดเคยเป็นไหมเอาฟังธรรมแล้วศีลไม่เกิดใช่ไหมไปนั่งหลับตาอยู่คนเดียวศีลสมาธิปัญญาไม่เกิดแปลว่าไม่ได้ความคล่องแคล่วในทานศีลภาวนาหรือในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจิตป่วยจะเป็นไงเอาคนป่วยเนี่ยเขาทำอะไรอึดอัดไหมอึดอัดมากฉะนั้นตอนนี้ให้สังเกตว่าจิตเราเนี่ยวิ่งไปในทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลได้เร็วไหมและคล่องแคล่วไหมชำนาญทุกอารมณ์ไหมพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายท่านชำนาญทุกอารมณ์ไหมชำนาญมากใช่ไหมตรงนี้เราก็จะเริ่มเห็นว่าโอ้เรายังจะต้องมีงานต้องฝึกอีกเยอะเลยน่าท้อใจไหมเนี่ยไม่ท้อใจนะเนี่ยตอนให้สำคัญเสมอว่าเราเป็นผู้ป่วยไหมเป็นผู้ป่วยฉะนั้นการเป็นผู้ป่วยต้องไม่ขาดการเข้าหาหมอตั้งบอกแล้วใช่ไหมแล้ววันหนึ่งเข้าหาหมอกี่ครั้งอย่างเรานี่เป็นผู้ป่วยระดับไหนนะที่ว่าเดี๋ยวตอนเช้าถ้าโคม่าแปลว่าต้องเสียบสายเออนั่นแหละที่จะต้องการพูดคำนี้แหละต้องใส่น้ำเกลือตลอดไหมต้องให้ยาตลอดไหมต้องให้ยาตลอดเพราะป่วยระดับโคม่าแต่พวกเราเป็นคนป่วยประเภทที่ไม่ชอบรักษาเวลาหมอไม่อยู่ก็หักบีบสายน้ำเกลือ เป็นงี้หรือเปล่าเนี่ยไม่ชอบให้แล้วกลัวไงเราไม่อยากให้ยาใช่ไหมไม่อยากให้ยานั้นกลับไปก็ให้ยาตอนนี้เริ่มให้ใช่ไหมอึดอัดไหมเวลาตอนให้ยาเนี่ยไม่อึดอัดนะคล่องแคล่วดีนะมีเผลอๆแล้วไม่ให้ยาเข้าสู่กระแสความคิดบ้างไหมนั้นคำสอนต้องให้เข้าเนาะเวลาเราจะคิดเรื่องอะไรเอาตอนนี้ก็เริ่มมานั่งคิดในชั้นคำสอนท่านถึงสอนบอกว่าเออเราจะให้ทานกุศลเกิดทางทวารตา ยังไงจะให้ทานกุศลเกิดทางทวารหูอย่างไรให้ทานกุศลเกิดทางทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจอย่างไรศีลก็เหมือนกันสมาธิก็เหมือนกัน
ถ้าใครเดินศีลสมถาวิปัสสนานะได้คล่องแคล่วทุกทวารนะท่านผู้นั้นแปลว่ามีโอกาสหายจากโรคในชาตินี้พอไหวไหมมีโอกาสแน่นอนใช่ไหมเพราะว่าทำศีลหรือทำทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลให้เกิดได้ทุกทวารเช่นเห็นปุ๊บใช่ไหมเห็นรูปารมณ์เนี่ยถ้าเป็นทานกุศลใช่ไหมน้อมสีเป็นประธานถวายเป็นพุทธบูชาใช่ไหมเสียงเป็นต้นเหล่านี้กลิ่นรสโอชาที่เกี่ยวกับในเรื่องของอาหารเป็นต้นเหล่านี้ใช่ไหมแล้วก็โผฏฐัพพะแล้วก็ธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ก็พวกวิตามินทั้งหลายที่เขาไปหล่อเลี้ยงกระแสขันของพระซึ่งเป็นตัวแทนของพระรัตนตรัยอย่างนี้เป็นต้นหรือของผู้ปฏิบัติธรรมเป็นต้นน้อมถวายพระรัตนตรัยอย่างนี้อันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยน้อมเป็นทานกุศลได้ไหมเนี่ยถวายเป็นพุทธบูชาใช่ไหมถ้าถือเดินไปเป็นกายกรรมไหมกายกรรมเป็นทานกุศลไหมพูดด้วยเอาร่วมกันโมทนาเป็นวจีกรรมที่เป็นทานกุศลอยู่นิ่งๆไม่ทำกายวาจาให้เคลื่อนไหวเป็นใช่ไหมน้อมถวายนั่นเป็นมโนกรรมที่เป็นทานกุศลนั่นมันชำนาญอย่างนี้หรือเปล่าที่ผ่านมาทำแบบนี้ไหมทำไม่ได้รีบเดินดุ่มๆไปเลยไม่ได้คิดเลยใช่ไหมเห็นไหมโอ้โหเสียเม็ดบุญไปตั้งเยอะน่าจะได้เม็ดบุญที่เป็นกายกรรมที่เป็นทานกุศลวจีกรรมที่เป็นทานกุศลมโนกรรมที่เป็นทานกุศลปารภสีเป็นประธานปารภกลิ่นเป็นประธานปารภรสเป็นประธานปารภโผฏฐัพพะเป็นประธานหรือปารภธรรมะธรรมารมณ์คืออาหารหรือโอชาที่ไปหล่อเลี้ยงกระแสขันต่างๆเหล่านั้นเป็นประธานเราไม่ได้ปารภใดๆเลยใช่ไหมนี่เป็นทานกุศลอย่างนี้เป็นต้นต่อไปเราจะได้เม็ดบุญเยอะไหมถ้าอย่างเงี้ยนั้นอยู่ที่ความเข้าใจจริงๆไหมอย่าแปลกใจคนเดินไปเบ็ดเสร็จแล้วเขาบรรลุกันได้มันได้จากข้อมูลอย่างนี้แล้วอยู่ๆมันจะบรรลุพวดขึ้นมาได้ไหมไม่มาจนบนฐานที่ไม่ได้ข้อมูลใดๆแล้วเราบรรลุนี่ประหลาดไหมเป็นเรื่องประหลาดแปลกใจมากเลยบรรลุยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมอยู่ๆมันพวดขึ้นมาได้ยังไงมันไม่มีฐานมาจากพื้นฐานเดิมๆเลยแล้วเป็นศีลน่ะถามว่าการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาพระรัตนตรัยเป็นวงเป็นประเพณีของบริษัทของพระศาสดาไหมไหมเป็นศีลนะน่ะเรียกเป็นจารีตเป็นจารีตจารีตศีลที่เป็นไปกับกุศลถือแล้วเดินไปน้อมว่าอ๋อเป็นประเพณีเป็นจารีตเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นชาที่ชาวพุทธควรปฏิบัติบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์บูชาพระรัตนตรัยใช่ไหมพิจารณาเดินไปอย่างนี้กลายเป็นกายกรรมที่เป็นศีลใช่ไหมชวนลูกไปบูชาพระรัตนตรัยไปเรามีน้ำหนึ่งแก้วมีอาหารหนึ่งแก้วหนึ่งถ้วยอะไรก็จะใช่ไหมชวนวงศาคณาญาติชวนบุคคลอื่นไปนิวัจีกรรมที่เป็นอะไรเป็นศีลกุศลยืนนิ่งนิ่งไม่ทำกายและวาจาให้มีการเคลื่อนไหวคิดน้อมวงตระกูลของพระอริยะทั้งหลายเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นบริษัทของพระศาสดาการกระทำเช่นนี้เป็นวงเป็นตระกูลของเราเป็นอะไรมโนกรรมที่เป็นศีลกุศลเห็นหรือยังนี่ได้จริงด้วยใช่ไหมตอนนี้ก็ถือไปแล้วทีเนี้ยในขณะที่ถือไปเบ็ดเสร็จเนี่ยกำลังเดินไปนั่นน่ะอิติปิโสภะคะวาอะระหังใช่ไหมอันนี้วิจิกรรมที่เป็นอะไรที่เป็นภาวนากุศลใช่ไหมเดินไปตรึกในใจน้อมไปที่จักไปบูชาพระศาสดานี่เป็นกายกรรมที่เป็นภาวนากุศลเป็นสมถะภาวนาก็ได้นะตอนนี้นะแล้วไม่ทำกายวาจาเคลื่อนไหวน้อมตึกว่าอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่นึกในใจไปเงี้ยนะสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยตนเองบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นต้นอันนี้มโนกรรมที่เป็นภาวนากุศลเป็นสมถะภาวนาไหมเป
ป็นสมถะภาวนาเริ่มเดินเป็นไหมตอนนี้เริ่มได้ทั้งสามทวารเลยนะอ้าวตอนนี้เป็นวิปัสสนาภาวนาทำไงอาจารย์บอลต้องอยู่ที่ใครภาวนาด้วยเนี่ยถ้าเป็นพุทโธแต่เราไม่ได้รู้ความหมายหรือไม่ได้ใจไม่ได้น้อมถึงคุณของพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยก็เป็นแค่วาจาแต่ที่ท่านขับเน้นเป็นภาวนาเนี่ยในขณะที่พุทโธเนี่ยต้องรู้นะว่าใจน้อมถึงพระศาสดาตรัสรู้อริยสัจยังไงเนาะใจเห็นคุณนะไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อเห็นด้วยตาคือปัญญาเห็นคุณของพระศาสดาดูตรงนั้นทีนี้ถ้าเห็นโดยความที่ต้องการที่ใหญ่พุทธคุณนี่เป็นสมถะภาวนาเป็นสมถะภาวนาถ้าเป็นวิปัสสนาภาวนาแล้วเอายังไงดีเนี่ยถ้าเอาแบบคร่าวๆก่อนนี่นะแต่รายละเอียดไปว่าอีกทีนี่นะในขณะที่เดินไปเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปของรูปขันธ์ที่กำลังก้าวไปแต่ละครั้งเห็นไหมเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปของนามธรรมทั้งหลายที่คิดที่จะก้าวไปแต่ละครั้งทั้งรูปธรรมและนามธรรมทั้งหลายที่เดินไปนั้นน่ะก็เห็นความดับไปเสื่อมไปสิ้นไปสลายไปนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นต้นอันนี้เป็นกายกรรมที่เป็นวิปัสสนาภาวนากุศลใช่ไหมเปล่งวาจาสาธยายไปก็ยังเห็นความดับไปสิ้นไปของวจีกรรมทั้งหลายที่เปล่งที่กล่าวด้วยใจที่เป็นปัจจัยแก่การเปล่งการกล่าวด้วยทั้งรูปธรรมและนามธรรมที่เป็นปัจจัยแก่การเปล่งการกล่าวก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปนี่เป็นภาวนากุศลที่เป็นวิปัสสนาภาวนานะหรือไปยืนนิ่งๆก็พิจารณาเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปของกายกรรมวจีกรรมแม้มโนกรรมที่กำลังใคร่ควรเป็นต้นเป็นไปตามน่ะอันนี้มโนกรรมที่เป็นวิปัสสนากุศลอันนี้มองมุมนี้ก่อนนะแต่รายละเอียดมีเยอะกว่านั้นไม่คำหนึ่งตอนนี้ท่านหมายนี่พูดถึงในยะชำนาญแล้วแต่ถ้ารายละเอียดต้องว่ากันยาวเลยอันนี้พูดให้เห็นมุมก่อนว่าเนี่ยเขาเดินภาวนาที่เป็นวิปัสสนาเขาเดินอย่างนี้อะไรบ้าง